มากันถึงข่าวแรกเลยดีกว่านะคะกับคนที่ชอบใช้ iPhone 5นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยใช้แล้วปุ่มสลีฟเนี่ยชอบมีปัญหาแล้วก็ตอนนี้ค่ะทาง Apple เนี่ยเขาเปิดรับซ่อมให้ฟรีถึงแม้ว่าเครื่องเนี่ยจะหมดประกันไปแล้วด้วยค่ะหลังจากที่ Apple ค่ะเขาได้ออกมายอมรับแล้วนะคะว่า iPhone 5เนี่ยมีปัญหาในการผลิตค่ะทำให้บางเครื่องนะคะปุ่มกดสลีฟเนี่ยพังเร็วกว่าที่ควรจะเป็นค่ะซึ่งทาง Apple เนี่ยเขาก็มีข่าวดีออกมาแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยจะรับเคลม iPhone เครื่องที่ปุ่มสลีฟมีปัญหาถึงแม้ว่าจะหมดประกันไปแล้วค่ะซึ่งเขาเนี่ยนะคะก็ยังเผยอีกว่าไม่ใช่ทุกเครื่องนะคะที่จะมีปัญหาเพราะว่าจะมีเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองโดยจะเป็นเครื่องล็อตที่ผลิตในช่วงเดือนมีนาคมปี2013ค่ะโดยการเคลมนะคะเราก็จะสามารถเข้าไปทำได้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะhttps://ssl.apple.com/support/iphone5/sleep-wake-button ค่ะโดยพอเราเข้าไปแล้วนี่นะคะเราก็ต้องไปตรวจสอบก่อนค่ะว่าเครื่องของเราเนี่ยเป็นล็อตที่มีปัญหาหรือเปล่าหลังจากนั้นค่ะก็ต้องทำการกรอก serial number นั่นเองซึ่งเราก็จะสามารถดูได้ที่กล่องนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครทำกล่องหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถดูได้ใน iPhone ของเรานั่นเองค่ะโดยการเข้าไปที่ setting ค่ะแล้วก็เข้าไปที่ general แล้วก็เข้าไปที่ about ค่ะดูตรงช่องที่เป็น serial number นั่นเองค่ะแล้วก็กรอกลงไปนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเครื่องของเราเนี่ยมีปัญหานะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าทาง Apple เขาก็จะเคลมให้เราฟรีเลยค่ะถึงแม้ว่าเครื่องของเราเนี่ยจะหมดประกันไปแล้วนั่นเองค่ะ